สวัสดีครับทุกคน Power เนี่ยเป็นเกมที่ระบบอ่ะมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะงั้นสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มมาเล่นเกมมันอาจจะ information overload หรือว่าไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรวันนี้ผมก็เลยมาทำไกด์สอนแนะแนวทางว่าเอ้ยเราควรจะเริ่มที่ไหนเราจะทำอะไรบ้างเราต้องทำยังไงบ้างต้องเล่นยังไงก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยที่คลิปนี้ผมจะสอนจากตัวอย่างที่ผมเล่นใหม่เป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งนะครับจะเล่นในโหมด difficulty normal ในตอนแรกที่เราเริ่มมาเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถกด respawnไปเกิดที่อื่นได้ด้วยนะแต่ว่าด้วยความที่คลิปนี้อยากจะเป็นตัวอย่างเพราะว่าโดยมากคงไม่มีใครกดเรสปอนแล้วก็ไปเกิดที่อื่นหรอกผมก็จะเล่นในบริเวณเริ่มต้นนี้ไปก่อนสิ่งแรกที่ผมแนะนำให้ทำคือทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นแบบเร่งรีบแบบผมนะแต่ว่าสิ่งแรกที่ผมทำก็คือเก็บของครับแทนที่เราจะไปต่อยต้นไม้หรือว่าต่อยหินเนี่ยเราเน้นวิ่งเก็บของรอบๆก่อนแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากเลเวลให้ไวที่สุดในเกมนี้สำหรับคนที่แบบอยากโปรเกรสไปไวๆนะวิธีนี้ใช้ได้ยันเอ็นเกมยันเลเวล50เลยก็คือจับครับจับมอนสเตอร์จับพาวจับพาวทุกตัวที่คุณเห็นเลยครับซึ่งเวลาเราจับพาวเนี่ยเราจะได้โบนัส XP เป็นจำนวน10ครั้งต่อ1พาวเพราะงั้นถ้าเราเจอไก่แกะแมวเราสามารถจับพวกเนี้ยได้10ครั้งเพื่อเอาโบนัส CP 10ครั้งแล้วการที่เราจะจับพาวได้เยอะๆเนี่ยเราก็ต้องมีโปเกบอลหรือว่าพาวสเฟียร์ใช่ไหมครับซึ่งไอ้พาวสเฟียร์เนี่ยวัตถุดิบที่หายากอะนอกจากไม้และหินอะคือพาวเดียมแฟกเมนต์ที่ถ้าขุดหินตอนเราขุดเสร็จเนี่ยเราจะได้พาวเดียมมาสัก 1-2 ชิ้นหรือเราจะสามารถวิ่งเก็บพาวเดียมแฟกเมนต์ตามพื้นก็ได้หรือว่าเราจะไปขุดพาวเดียมจากแร่ก็ได้ที่อยู่ตามแมปแต่มันได้ช้าและมันได้น้อยมากวิธีก็คือให้คุณไปเข้าถ้ำครับหาถ้ำสักถ้ำหนึ่งแล้วเข้าไปในถ้ำเนี่ยจะมีพาวเดียมก้อนใหญ่อยู่ซึ่งขุดได้เยอะกว่าก้อนเล็กๆที่อยู่ตามแมปทั่วไปไอ้เจ้าก้อนเขียวๆนี้นะครับคือลิฟมังเอฟฟิจี้เอาไว้เพิ่มอัตราการจับคือยิ่งเรามีไอ้เจ้านี้เยอะแล้วเราเอาไปให้ลูกปั้นอนุบิสที่เราจะได้คราฟหรือว่าเจอตามแมปตอนหลังเนี่ยยิ่งเรามีไอ้ลิฟมังเอฟฟิจี้เนี้ยไปถวายลูกปั้นเยอะเท่าไหร่อัตราการจับเริ่มต้นเราเนี่ยก็จะมากขึ้นเท่านั้นเราสามารถสร้างโต๊ะคราฟที่ไหนก็ได้เลยนะครับเพียงแค่ใช้ไม้2อันก็คราฟได้ละถ้าเราบอนหมดระหว่างทางเราก็สามารถคราฟพาวสเฟียร์เพิ่มได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลากลับบ้านเลยสิ่งต่อมาที่ผมทำครับก็คือจับแล้วก็จับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ EXP โปรเกรสไปไวแล้วสำหรับใครที่อยากจับสินค้าไอทีมีคุณภาพเนี่ยที่นี่เลยนะครับถ้าใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นนัสรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวอ้าวคำถามต่อมาสร้างฐานตรงไหนดีฐานเนี่ยจะเป็นเหมือนเช็คพอยท์ที่เราสามารถวาร์ปกลับได้และเก็บพาวได้และอย่างหนึ่งก็คือพาวที่เราแอสไซน์ไว้ที่ฐานเนี่ยจะทำหน้าที่ตามที่ตัวเองสามารถทำได้อย่างเช่นแมวจะมีความสามารถในการขุดหินปลูกผักแล้วก็ทำการคราฟของหรือว่าแฮนดี้เวิร์กแล้วก็ขนของได้ด้วยก็คือเจเนอเรลเบสเลยแมวตัวนี้เพราะงั้นตอนนี้เรามีคนขุดหินละต่อไปที่เราควรจะมีก็คือพาวที่มีความสามารถในการจับต้นไม้ได้ครับเพราะงั้นสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการจับครับจับแล้วก็จับจากการที่เราจับไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เลเวลเราก็จะเพิ่มมาพอสมควรละจากโบนัส EXP ที่เราได้จากการจับด้วยความที่เลเวลเราค่อนข้างจะเยอะแล้วผมจะกด respawn ไปเกิดเกาะด้านซ้ายที่มีตัวที่เราต้องการนั่นก็คือหมาแล้วก็หมูนั่นเองซึ่งไอ้2ตัวเนี้ยจะมีบทบาทในการเล่นต้นเกมเราอย่างมากเลยหลังจากเกิดมาที่ด้านซ้ายของเกาะผมก็ระหว่างทางจับฟูอักที่มีสกิลสู้เริ่มต้นที่เก่งพอสมควรเลยแล้วก็ไปเปิดวาร์ปและแถวนี้เนี่ยมีลิฟมังด้วยนะที่เป็นตัวเจเนอเรลเบสอีกตัวหนึ่งที่ตัดต้นไม้ได้ด้วยหลังจากเปิดวาร์ปเสร็จผมก็วาร์ปกลับบ้านเพื่อไปเอาของแล้วก็จะวาร์ปกลับมาหลังจากที่วาร์ปกลับไปแล้วเนี่ยผมก็จับลิฟมังแล้วก็จับตัวต่างๆที่ผมเจอระหว่างทางเพื่อเอาเลเวลไปด้วยพลางๆตอนกลางคืนเนี่ยจะอากาศหนาวถ้าเรายังไม่มีเสื้อเราก็สามารถถือคบไฟเพื่อที่จะทำให้ตัวเราหายหนาวได้ในเกมนี้เนี่ยมี sneak attack ด้วยนะถ้าเราตีศัตรูครั้งแรกหรือว่าตีพาวที่กำลังหลับอยู่เนี่ยเราจะทำดาเมจเป็นดาเมจตัวคูณเยอะมากเป็น sneak attack ก็ระวังเผื่อฆ่าพาวที่เราต้องการด้วยและในที่สุดผมก็เจอเป้าหมายที่เราต้องการก็คือหมานั่นเองผมก็สู้กับมันแล้วก็จับมันได้ด้วยบอลลูกเดียวที่เหลืออยู่หุดหวิดมากๆ
หลังจากได้หมามาแล้วผมก็กลับบ้านครับเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยเราหมดละทั้งอาหารแล้วก็พาวสเฟียด้วยและด้วยความที่พาวสเฟียเนี่ยต้องใช้พาวเดียมแฟกเมนต์ที่ตอนนี้เริ่มที่จะล่อยหล่อละผมก็เลยไปขุดพาวเดียมในถ้ำกันดีกว่าจะได้พาวเดียมแฟกเมนต์เนี่ยรวดเดียวแบบเบิ่มๆเลยจะได้ไม่ต้องกลับไปฟาร์มบ่อยในถ้ำเนี่ยจะเปิดเป็นเวลานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราดวงดีไหมว่าถ้ำนี้มีไหมเพราะงั้นเวลาเราเจอถ้ำก็มาร์กในแมปไปก็ดีเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มีถ้ำนะเราก็กลับมาเช็คบ่อยๆว่าถ้ำเปิดหรือยังเราจะได้เข้ามาขุดแร่ได้ขุดแร่เสร็จบอยไม่สู้ครับกลับบ้าน กลับมาบ้านหลังที่เราลงเมืองมาเนี่ยเราได้พาวเดียมแฟกเมนต์เนี่ยเบิ่มๆเลย80กว่าอันเราก็ไม่ต้องไปหาพาวเดียมอีกสักพักเลยหลังจากครับของเตรียมเกราะเตรียมของมาเรียบร้อยแล้วผมก็เจอกับกวางครับซึ่งอยากได้กวางมากแต่กวางเนี่ยเลเวลค่อนข้างจะสูงสาเหตุที่ผมอยากได้กวางเนี่ยเพราะว่ากวางเนี่ยมีความสามารถในการตัดต้นไม้ระดับ2เลยแล้วก็สามารถใช้ขี่เป็นพาหนะได้ด้วยแต่ถ้าเทียบกับหมาวิ่งไวกว่าครับกวางละหลังจากที่ได้กวางไปเนี่ยผมก็เอากวางมาช่วยตัดต้นไม้แล้วก็ขยายบ้านเพื่อที่เราอ่ะจะได้มีทรัพยากรหมุนเวียนตลอดโดยที่เราไม่ต้องมานั่งตัดไม้ตัดหินละโดยที่เราจะสร้างจุดฟาร์มหินกับจุดฟาร์มไม้ในบ้านเราเลยครับนี่ครับจะเป็น locking siteกับโซนพิษซึ่งผมจะเอาไว้ห่างๆหน่อยเพราะมันหนักหูมากแล้วก็จะคราฟกล่องไว้ตรงนั้นอีกกล่องนึงเพราะว่าตอนที่เราเก็บทรัพยากรจาก locking site กับโซนพิษเนี่ยตัวเราจะหนักมากบางทีเราไม่สามารถเดินได้เราก็สามารถกดโยนของเนี่ยเข้าไปในกล่องนี้ได้เลยแล้วหลังจากที่เราจับหมามาได้เราจะต้องทำ power gear workbench เพื่อสร้างอานหมาเราจะได้ขี่หมาได้ครับหลังจากที่เราทำอานหมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสามารถขี่หมาได้ละได้เวลาไปผจญภัยต่ออีกรอบนึงครับเป้าหมายในการออกไปครั้งนี้เรามีตัวตัดต้นไม้ละมีตัวขุดหินละแต่เราอยากได้ตัวขุดหินที่ดีกว่านี้และ effective กว่านี้เพราะว่าต่อไปเราต้องหาแร่ครับเพราะงั้นเราจะไปหาตัวหาแร่กันไปหาตัวขุดแร่กันนั่นก็คือหมูครับนี่คือหน้าตาของเป้าหมายของเราครับนี่ Bradshaw ขุดแร่เก่งมากแล้วพอเรามีหมาเนี่ยเรามีพาหนะขี่เนี่ยอะไรๆก็สะดวกไปหมดครับอะไรๆก็เร็วไปหมดเพราะงั้นก็อย่าลืมจับทุกตัวที่ขวางหน้าเพื่อจะทำให้เราเลเวลไวขึ้นหลังจากที่ผมไล่จับหลายๆตัวไปจนบอลใกล้หมดแล้วเนี่ยผมก็ได้เวลากลับบ้านไปแล้วก็คราฟอานหมูแล้วเราจะไปลงเมืองกันแต่ระหว่างทางเนี่ยผมซ่าไปหน่อยทำหมาตายครับผมไปห้าวกับหมา3ตัวเลือดก็เหลือนิดเดียวผมก็เลยต้องเดินเท้ากลับบ้านครับแต่ระหว่างทางผมก็เจอหมาอีกตัวนึงเพื่อถึงแม้ว่าพาวของเราเนี่ยจะเต็มแต่เราสามารถดรอปพาวของเราแล้วก็ให้มีสล็อตว่างแล้วตอนที่เราจับได้เนี่ยตัวที่จับได้จะเข้ามาในสล็อตที่ว่างอยู่แล้วเราค่อยเก็บพาวสเฟียร์ที่ดรอปอยู่บนพื้นเพื่อส่งน้องที่ดรอปอยู่บนพื้นเนี่ยกลับบ้านก็ได้เพราะงั้นตอนนี้แทนที่ผมจะต้องเดินกลับบ้านผมก็ได้หมาใหม่มาอีกตัวนึงใช่ตัวเนี้ยเดินทางกลับบ้านได้ผมก็เลยไปปลดล็อกเสาวาร์ปซึ่งเสาวาร์ปเนี่ยเราสามารถเห็นได้ในระยะ300เมตรบนเข็มทิศเลยแล้วก็กลับบ้านโดยสวัสดิภาพเอาจริงๆนะในโซนเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวที่มีประโยชน์ครับซึ่งอย่างหมาหมูเนี่ยในโซนเริ่มต้นเนี่ยไม่มีเลยนี่โซนเริ่มต้นไม่มีสักตัวครับผมก็เลยคิดว่าเอาจริงๆนะโซนเริ่มต้นน่ะถึงแม้ว่าจะมีตัวที่สู้ง่ายแต่ตัวที่มีประโยชน์อ่ะไม่มีเลยครับต้องเดินออกมาพอสมควรเลยทั้งลิงหมาหมูเมลปาก้าที่เป็นพาหนะตัวแรกที่เราสามารถจับได้ก็แทบจะไม่มีเพราะงั้นใครที่กำลังเล่นอยู่ก็สำรวจเยอะๆครับแล้วก็ปะเราไปพูดเปลืองกันต่อดีกว่าแต่เข้าเมืองมาเนี่ยมีโจรก็เลยต้องขี่หมาจับโจรหน่อยหลังจากที่เคลียร์โจรเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูวิธีการใช้หมูกันครับนี่พุ่งชนแรงมากแทนที่เราจะต้องนั่งขุดหินทีละนิดเนี่ยเราใช้หมูชนเร็วมากจะประหยัดเวลาของเราไปได้เยอะเลยผมใช้วิธีการกดพุ่งแล้วก็ลงจากหมูนะครับไม่งั้นหมูมันจะไปไกลมากก็นี่ครับสาธิตความโหดของหมูแทนที่เราจะใช้พิกแอคที่ไม่รู้ว่าขุดไปจะพังหรือเปล่าเราก็ใช้เวลาขุดนานๆสู้เราใช้หมูชนเร็วกว่าเยอะ
ดูสิเข้ามาไม่ถึงนาทีของเต็มละแล้วเราก็ขี่ม้ากลับบ้านครับถ้าทุกคนดูจนถึงตรงนี้อันนี้คือ beginner guide สำหรับ power ครับคือถ้าคุณดูคลิปนี้และลองนำไปปรับไปประยุกต์ใช้ก็น่าจะเล่นเป็นละครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเราใช้ประโยชน์น้องๆเป็นเนี่ยเราจะเล่นเร็วขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวตอนกลับถึงบ้านผมจะอธิบายการจัดบ้านอีกทีนึงตอนนี้นะครับในบ้านจะมีหลักๆ ก็คือตัดไม้ขุดหินปลูกผักเอาเหล็กแล้วก็ general base ตัวหนึ่งเอาไว้ขนของหรือว่าช่วยครับตอนนี้ผมจะให้ priority เป็นการตัดไม้2ขุดหิน2นะครับและพวกตัดไม้และขุดหินเนี่ยพยายามทำให้เป็นตัวที่สามารถทำแทสได้แค่ตัดไม้หรือว่าขุดหินไปเลยเพราะว่าถ้าเราเอาตัวที่สามารถทำหลายๆอย่างได้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากๆเพราะว่าบางทีมันก็ไปขนของบางทีมันก็ไปทำนู่นทำนี่แล้วสุดท้ายก็คือมันจะไม่ไปทำสิ่งที่เราต้องการให้มันทำครับเพราะมันมีอะไรให้มันทำมากเกินไปก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับสำหรับใครที่สนใจ power ก็สามารถกดซับเพื่อติดตามคอนเทนต์ Power ในช่องผมได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเล่น Power เยอะมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับขอให้เล่นเกมให้สนุกแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆคนแล้วก็ถ้าใครมีคำแนะนำหรือว่า Tip and Trick อะไรที่ผมพลาดไปหรือว่าอยากเพิ่มเติมให้เนี่ยสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับใครอยากพูดคุยหรือว่าถามหรือต้องการคำแนะนำก็แวะมาที่ช่อง Twitch TV นัสรุสมาได้นะครับผม Steam Power ไวมากช่วงนี้เข้ามาถามกันได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากูลาแฮฟฟันครับ